อเขาโอเคก็ดีไม่โอเคเขาไปถามเขามาไม่ไม่ไม่เขาไปถามเขากลายเป็นอีกหนึ่งข่าวระทึกขวัญและสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สุดอุกอาจเมื่อมีเหตุคนยิงกันในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองย่านสยามอย่างสยามพารากอนก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้ซึ่งต่อมามีรายงานว่าผู้ก่อเหตุคือเด็กชายวัย14ปีเท่านั้นโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเสียชีวิตอีก3รายด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายวัย14ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกลางห้างสรรพสินค้าก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกลางห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเมื่อช่วงเวลา 16:20 น.จนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน1รายและอีกคนเป็นชาวเมียนมารวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายทั้งหมดถูกนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านผบ.ตร.ระบุว่าผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวในเวลาประมาณ 17:10 น.โดยคนร้ายยอมวางอาวุธและอยู่ในอาการสับสนซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาถูกนำตัวไปยังสน.ปทุมวันที่ห้องสอบสวนเด็กโดยมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพร่วมการสอบสวนด้วยตามข้อกฎหมายคุ้มครองเยาวชนอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องหาได้อย่างไรก็ตามครับด้านผบ.ตร.กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการสอบถามผู้ต้องหาเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหามีอาการทางจิตเวชและได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแต่ไม่ได้รับประทานยามาระยะหนึ่งแล้วทำให้ผู้ก่อเหตุมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนพูดว่าต้องจัดการคนนี้ในลักษณะที่เหมือนมีตัวเองอีกคนหนึ่งบอกให้ทำนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังให้การสับสนจึงอยากให้เวลาเพื่อให้ได้รู้ตัวก่อนจึงจะสามารถสอบถามเรื่องที่มาของการครอบครองอาวุธปืนได้สำหรับปืนที่ใช้ก่อเหตุขณะนี้อยู่กับตำรวจโดยผบ.ตร.ระบุว่าเป็นลักษณะของปืนแบล็งสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตในขณะนี้มี2รายเป็นนักท่องเที่ยวจีน1รายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่ชั้นจีและอีกรายเป็นแรงงานชาวเมียนมาซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ในขณะที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงเกิดขึ้นนั้นที่บริเวณ Royal Paragon Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนมีงานเปิดวิก Big 3 Best and Beyond ทำให้ทุกคนที่อยู่ภายในงานห้างตื่นตระหนกวิ่งหนีกันชุลมุนวุ่นวายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระหว่างสัมภาษณ์โบเมลดาสุขศรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่มีชาวเน็ตนั้นออกมาติติงเธอในเรื่องการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสัมภาษณ์เพราะคนดูเยอะซึ่งด้านสาวโบครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าในเมื่อเขาพิมพ์ได้เราก็พิมพ์ได้ถ้าความเป็นคนมันเท่ากันซึ่งตนก็มองว่าเขาเตือนแต่ตนก็เตือนกลับไปเช่นกันตนมองว่าคนเราต้องมีหลวมๆกันบ้างจะมาตึงหมดก็เป็นไปไม่ได้จะให้เหมือนกันหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้เช่นกันซึ่งสาวโบก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีอารมณ์ขณะที่พิมพ์แต่คิดไตร่ตรองดีแล้วก่อนที่จะพิมพ์นอกจากนี้สาวโบยังบอกอีกนะครับว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์บนโลกใบนี้คนเรียบร้อยก็คงจะไม่เรียบร้อยตลอดเวลาเขาก็แค่รู้กาลเทศะอะไรที่เป็นคนปกติก็ทำกันบ้างนอกจากนี้สาวโบนะครับยังบอกอีกว่าคนที่เป็นนางเอกในมุมมองของเธอคือเป็นยังไงก็ได้ที่เรารู้สึกสบายใจและก็ไม่ต้องไปคาดหวังขอแค่ชื่นชมผลงานในอาชีพของเขาที่ทำก็น่าจะเพียงพอแล้วก่อนที่ต่อมาครับขณะที่โบนั้นกำลังให้สัมภาษณ์อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งถึงกับต้องหน้าเหวอระหว่างให้สัมภาษณ์เลยทีเดียวซึ่งสาวโบนั้นก็ได้ถามผู้สื่อข่าวว่าข้างนอกฮอลล์เขามีอะไรกันก่อนจะให้สัมภาษณ์ต่อนะครับจนทีมข่าวแจ้งว่าสถานการณ์ข้างนอกไม่ค่อยจะดีขอให้หยุดการสัมภาษณ์ก่อนรีบพาตัวโบไปทันทีขณะที่โบก็เป็นห่วงแฟนๆที่มาร่วมอยู่ในงานไม่น้อยเลยทีเดียวในเมื่อเขาพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้ดิถ้าความเป็นคนมันเท่ากันค่ะใช่สิ่งที่เขาเราบอกว่าเขาเตือนเขายังไงคะโบเขาเตือนเราก็เตือนเขาด้วยเหมือนกันว่าจะคือคนเรามันต้องมีความหลวมๆกันบ้างอะค่ะจะมาแบบใช่จะมาตึงหมดมันไม่ได้เพราะว่าคนมันก็คือคนนะคะมันจะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้ไม่งั้นโลกมันก็คงไม่วุ่นวายแบบนี้ฮะตอนนั้นเรามีอารมณ์ไหมแบบไม่มีเลยค่ะหนูเป็นคนพิมพ์อะไรไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรแต่ทุกครั้งที่พิมพ์อ่ะคิดและไต่ตองมาแล้วว่าโอเคเขาควรจะได้รับรู้ในสิ่งที่เราได้ทำลงไปไม่มีใครเพอร์เฟคค่ะบนโลกใบนี้คนเรียบร้อยเขาก็ไม่ได้เรียบร้อยตลอดเวลาค่ะเขาแค่รู้กาลเทศะแล้วก็อะไรที่มันเป็นคนปกติก็ทำบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันไม่ปกติก็เยอะแล้วเราเป็นคนบ้าง
หนูว่าไม่ได้อะไรเลยแค่รู้สึกว่าอยากให้เขาย้อนนึกไปบ้างว่าคนมันก็คือคนนะคะไม่ว่านักแสดงหรือใครก็ตามก็คือคนมีค่าเท่ากันสุดท้ายก็ต้องจบในที่เดียวกันอยู่แล้วมันเป็นคำพูดที่เป็นไลฟ์โค้ดด้วยซ้ำให้คนได้แบบกลับมาฉุกคิดว่าเออว่ะทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่ทุกวันนี้เราเป็นยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทำมันแฮปปี้ไหมเรามีความสุขกับสิ่งที่ทำไหมถ้ามีความสุขก็ทำไปถ้าไม่มีความสุขก็แค่ถอยออกมาแค่นั้นค่ะความคนที่เป็นนางเอกเป็นมุมมองของเราอ่ะมันต้องเป็นยังไงเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นตัวเองแล้วสบายใจแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังขอแค่ชื่นชมผลงานในอาชีพที่เขาทำหนูว่ามันก็น่าจะเพียงพอแล้วอ่ะไม่ต้องไปบอกว่าอย่างที่บอกไปตอนนั้นไม่ต้องบอกว่าอ้วนจังผอมจังดูที่ผลงานดิดูที่ผลงานน่าจะแบบดีกว่าไหมอะไรเงี้ยอารมณ์มันน้อยใจมันลงไปบ้างไหมเวลาที่มันเจอกับสิ่งที่มันอะไรแบบเนี้ยโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่น้อยใจเราพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะคุยโต้ตอบด้วยซ้ำการโต้ตอบหนูว่ามันไม่ผิดมันคืออธิบายให้เข้าใจแหละข้างนอกเขาโอเคไหมพี่ไม่โอเคเธอจะร้องไห้ทำไมเนี่ยซึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับทางทีมงานของช่อง3จึงได้ประกาศแจ้งให้ผู้ที่มาร่วมงานช่อง3เข้ามาหลบอยู่ในบริเวณฮอลล์ที่จัดโดยทางทีมผู้จัดงานได้ประกาศขอความร่วมมือผู้ที่อยู่ในงานงดโพสต์รายงานเหตุการณ์หรือแชร์ข้อมูลใดๆเพราะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของคนในงานเนื่องจากขณะนั้นยังจับคนร้ายไม่ได้โดยในงานนะครับก็มีนักแสดงช่อง3มาร่วมมากมายเลยนะครับอาทิเช่นโป๊บธนวัฒน์เบลล่าราณีมาริโอมาเรอร์แต้วณัฐพรโบเมลดาหมากปรินทร์เชอร์รี่เข็มอัปสรและอเล็กธีรเดชจนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 17:39 นะครับทางด้านผู้จัดงานได้ประกาศยกเลิกงานเปิดวิกบิ๊ก3 Base and Beyond โดยจะอัปเดตในภายหลังว่าจะจัดงานในรูปแบบไหนต่อไปซึ่งคงจะต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับว่าคดีกราดยิงครั้งนี้จะจบลงอย่างไรและคงต้องรอทางด้านสาวโบออกมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างณเวลานั้นอย่างไรก็ตามครับท็อปดาราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ